สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในเนื้อหาสาระที่จัดพอร์ตโฟลิโอว่าทำอย่างไรให้โต3,000% 3,000%ก็คือ30เท่าใน10ปีเสี่ยงไหมเสี่ยงไม่เสี่ยงเสี่ยงอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ลงทุนในอะไรบอกเลยว่าลงทุนในหุ้นไทยในเซ็ตเนี่ยแหละครับโอเคไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นเช่นไรอ่ะมาดูพื้นฐานของการออกแบบโมเดลกันก่อนหรือว่ากระบวนการต่างๆที่เกี่ยวกับการออกแบบพอร์ตโฟลิโอนะครับก็คือเราใช้เราลงทุนบนเซ็ตนะครับเราเลือกเนี่ยเรา select best นะครับก็คือเราเลือกหุ้นที่มันมี best performance นะครับก็คือลงทุนในหุ้นที่มันดีๆนั่นเองดีๆนะครับแล้วก็ investment ก็คือเป็นแบบ investment period เนี่ยคือแบบถือสั้นถึงกลางๆไม่ได้ยาวมากแล้วก็ไม่ได้สั้นเกินไปแล้วก็ risk management อะไรต่างๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีการควบคุม risk management อย่างไรตรงนี้คือตัวสิ่งที่สำคัญเลยนะถ้าเกิดนักลงทุนไปลงทุนแล้วไม่ control risk นะครับไม่มี risk management อันนี้คือสิ่งที่มีปัญหาและในอนาคตเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออันนี้เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เราเลือกขึ้นมานะจริงๆมันมีอยู่ในพอร์ตเหมือนกันนะครับก็คืออย่างเห็นไหมคือจริงๆเซตแทบจะไม่ไปไหนเลยแต่ Jmart อันนี้คือเรามีอยู่ในพอร์ตมาสักระยะหนึ่งแล้วครับ Jmart ชัดเจอกับเซตเป็นไงพุ่งขึ้นแบบโอ้โหหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้บ่งบอกว่าถ้าเราเลือกหุ้นถูกตัวผลตอบแทนเราก็จะได้เยอะนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกหุ้นผิดตัวอย่างเช่นหวาอัพไม่ได้มีอยู่ในพอร์ตของเรามันก็เป็นไงผลตอบแทนก็แพ้เซตด้วยซ้ำนี่อันสีส้มเนี่ยคือเซตสีน้ำเงินคือหวาอัพไม่ได้อยู่ในพอร์ตของเราแพ้เสร็จด้วยซ้ำนะครับต่อมามาดูกันว่าเราเลือกโมเดลเราเดเวลอปยังไงอันดับแรกก่อนเลยแล้วก็เทสจากหุ้นที่อยู่ในเซ็ตนะจริงๆหุ้นเนี่ยเราจะแบ่งเป็นเซ็ตกับ MAI นะครับเราไม่ได้ใช้ MAI เพราะว่ามันมีไซส์ค่อนข้างเล็กที่มีเหตุผลที่เราไม่ใช้หุ้นที่มีไซส์เล็กเพราะว่าเวลาเราเอามาแนะนำลูกค้าเนื่องจากผมเนี่ยก็คือเป็นผู้แนะนำการลงทุนอยู่ที่หลักทรัพย์คันที่กรุ๊ปโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกอะไรเนี่ยเราต้องคำนึงถึงไซซิ่งของลูกค้าว่าเวลาเข้าเนี่ยเข้าได้ออกอ่ะออกได้หรือเปล่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กำไรขาดทุนนะปัญหาอยู่ที่ไซส์อยู่ที่วอลุ่มนะครับอยู่ที่สภาพคล่องถ้าเกิดเข้าแล้วออกไม่ได้เป็นไงครับลูกค้าเกิดความเสียหายไหมเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเราไม่เสี่ยงเราก็เลยเอาเลือกออกมาเป็นเซตแต่จริงๆแล้วเราพอเราเลือกมาเป็นเซตเนี่ยไม่ใช่ทุกตัวด้วยซ้ำนะที่อยู่ในเซตเราสโคปมาให้คร่าวๆแล้วกันอยู่ในเซต200อยู่ในเซต200ตัวแรกไม่ได้เพราะเซตเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ700ตัวมีหุ้นทั้งหมด700ตัวเลยนะครับในเซตแต่เราไม่ได้ใช้ทุกหุ้นโอเคไหมอันนี้คือข้อแรกแหละอันนี้คือบอกความลับเลยนะความลับต่อมาเราใช้เป็นระยะเวลา10ปีลงทุน10ปีต่อเนื่องนะตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2020นะครับต่อมานะครับเราใช้เรื่องของ Python กับ Excel ในการทำเทสต์ต่างๆนานาในการทำโมเดลนะครับในการทำพอร์ตโฟลิโอในการทำแบ็กเทสติ้งรีซอลต่างๆนะครับแล้วก็เรามีไครเทเรียในการเลือกต่างๆนานาว่าเรามี strategy ในการเลือกหุ้นออกมาว่าควรจะต้องเลือกหุ้นแบบไหนโอเคไหมครับอันนี้คือหน้าพอร์ตครับเรียกว่า equity ดีกว่า equity curve หรือ equity chart นะครับ equity คือเหมือนกับเป็นมูลค่าของพอร์ตโฟลิโอของเราเริ่มต้นลงทุนที่1ล้านบาทโอเคไหมครับเริ่มต้นลงทุนที่1ล้านบาทผ่านมา10ปีสูงสุดอยู่ที่ 31.38 ล้านตรงนี้เดี๋ยวผมขอดอกจันไว้ก่อนเดี๋ยวจะขอมากลับมาย้อนพูดอีกทีนึงว่าทำไมเป็น 31.38 ล้านเนี่ยมันมากเกินไปไหมลงทุนแบบยังไงเดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับแล้ว maximum drawdown ล่ะ 18.84% เนี่ยคือ maximum drawdown ช่วงเนี้ยตั้งแต่ปี18มาจนถึงเนี่ยปี19กลางๆปีเนี่ยตรงนี้ duration ของมันประมาณปีครึ่งอันนี้คือปีครึ่งนะครับคือ duration ตรงนี้บ่งบอกอะไรคือมันต้องทน drawdown กว่าจะทำ new high ใหม่หรือว่าเขาเรียกว่า high watermark เนี่ยที่มันจะทำ new high ใหม่ตรงเนี้ยหรือว่าจุดสูงสุดเดิมเนี่ยนานสุดละปีครึ่งโอเคไหมครับปีครึ่งเลยนะพอแต่เห็นไหมแต่ที่ผ่านมาเป็นไงครับมันก็ทำค่อนข้างทำ new high ต่อเนื่องพอร์ตของเราทำ new high ต่อเนื่อง new high ต่อเนื่องนะเดี๋ยวมีบางจังหวะจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมกลับมาอันนี้คือเพราะฉะนั้นจากที่มันสูงสุดที่ 18.8 กลับมาที่เท่าไหร่ครับ
15.4แต่สุดท้ายแล้วเป็นไงแค่ประมาณปีกว่า2ปีกำไรมาเป็นไงครับเท่าตัวเลยกำไรเท่าตัวเดี๋ยวความลับอยู่ตรงไหนเรามาดูกันนะครับจริงๆแล้วโมเดลเนี่ยเรา develop จาก walk เราใช้เรื่องของหลักการ walk forward ตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะในคำว่าเรื่องของ walk forward เพราะว่าอะไรครับบางคนไป back test อย่างผมแล้วกัน back test 2011จนถึง2020ถูกไหมตะกี้ผมบอกว่าปีเท่าไหร่2011จนถึง2020ถูกต้องนะครับทีนี้โมเดลมันกำไรตอนไหนมันกำไรตอนนี้คำถามคือ question ที่1ถ้าเกิดเข้าแต่2011จนถึง2020กำไรจริงตามนั้นเลยถูกต้องเป๊ะ 100% แต่คำถามที่1คือถ้าเกิดเริ่มที่2015จนถึง2020กำไรหรือเปล่าโอเคไหมอันที่2ถ้าอันเนี้ยสมมติมันมีทั้งหมดassume นะ 2,000 เทรดอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะ 2,000 เทรดแต่ถ้าแปลว่ามันสมมติว่าคนแรกเริ่มเทรดไปแล้วไม้ที่1อีกคนนึงมาเริ่มไม้ที่2อีกคนนึงมาเริ่มอีกคนนึงมาเริ่มไม้ที่500หมายความว่าอะไรมันเทรดไปแล้ว500ครั้งเพิ่งจะมาเริ่มอันเนี้ยเริ่มไม่พร้อมกันกำไรหรือเปล่านะครับเริ่มไม่พร้อมกันนะกำไรหรือเปล่าอันนี้คือ question ที่2เพราะฉะนั้นเราต้องมาทำเรื่องของ walk forward เรื่องของหลักการ walk forward เนี่ยหลายๆคนไปทำแบบว่าอ่ะมีเรื่องของ in sampling อ่ะเขาเรียกว่า in sampling อ่ะคือตรงนี้ test มาได้ค่าหนึ่งเอามาทำ out of sampling อีกตรงนึงอันนี้คือเป็น out of sampling นี่ out of sampling แล้วค่อยขยับมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเอามาต่อกันเดี๋ยวผมมาดูยุคเนี้ยเนี่ยทำแบบเนี้ยดีไซน์เนี่ยตึ๊ดตึ๊ดเทรนเทส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 อย่างเงี้ยเราค่อยเอาเทสเทสมาต่อกันแบบเนี้ยเราค่อยมาดูว่ามันกำไรไหมแต่ของผมไม่ทำของผมไม่ทำแบบนี้ผมทำยังไงครับของผมทำที่ละเอียดกว่านั้นคือตัดรอบเขาเรียกว่าเป็นการตัดรอบนี่คือความลับอันที่สองนะผมบอกความลับหมดเลยว่าเราทำยังไงเพื่อให้นักลงทุนใครที่ทำโมเดลอยู่ถ้าเกิดทำแบบผมอะแล้วโมเดลนั้นกำไรอะแปลว่าโมเดลนั้นน่าเชื่อถืออันที่สองที่ผมทำคืออะเข้ามารอบแรกรอบสองรอบสามรอบสี่จนไปถึงสมมติ2,000เทรดมี2,000เทรดปรากฏว่าคนแรกเข้ามาอะเทรดไปเรื่อยๆต้องเทรดทุกไม้นะต้องเทรดตลอดนะหมายถึงว่าเข้ามาแล้วต้องแบบถ้าเกิดเริ่มแล้วต้องเริ่มตลอดโอเคไหมไม่ใช่แบบเข้ามั่งแล้วหยุดมั่งอะไรเงี้ยไม่เอาเรียกว่าถ้าเกิดเริ่มแล้วเอาตามโมเดล 100%เห็นไหมติดตามมันไปกำไรขาดทุนยังไงลองติดตามดูคนที่2มาเริ่มก็คือเริ่มมาที่2คนที่3มาเริ่มคือเริ่มมาที่3คนที่4มาเริ่มคือเริ่มมาที่4จนไปถึงอีกคนนึงมาเริ่มคือเริ่มมาที่1999เพิ่งมาเริ่มเรียกว่าเพิ่งมาเริ่มได้แค่รอบเดียวถ้าทั้งหมดเนี้ยตรงกลางเรียกว่ารอบที่1000สมมุติรอบที่1200จนถึงรอบที่2000เนี่ยยังกำไรหมายถึงว่ายังเทรดต่อมาเรื่อยๆยังกำไรอยู่แปลว่าโมเดลเนี้ยในระยะยาวเริ่มตอนไหนแล้วอยู่กับโมเดลไปก็กำไรเข้าใจคำนี้ไหมเริ่มไปเรื่อยๆติดตามโมเดลไปเรื่อยๆอยู่กับมันไปเรื่อยๆใช้เข้าๆออกๆตามมันไปเรื่อยๆสุดท้ายเดี๋ยวมันกำไรเองโอเคไหมโอเคไหมครับประมาณนี้นะประมาณนี้ถามว่านานสุดคือขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดสมมติเอานานสุดเลยก็ปีครึ่งถึงจะกำไรสมมติว่าเริ่มตรงนี้โอ้โหคนนี้เข้ามาเริ่มตรงนี้เลยแล้วเทรดไปเทรดมาเทรดไปเทรดมาเห็นไหมตรงนี้มันมีขาดทุนอยู่ขาดไปขาดทุนตรงนี้ปุ๊บตรงนี้แหละกลับมาเป็นไงโคเวอร์แล้วปีครึ่งอ่ะปีครึ่งทนว่าอย่างน้อยต้องอยู่สัก2ปีแล้วกันอย่างน้อยๆเลยนะ2ปีต้องทนใช้โมเดลเนี่ย2ปีนะ2ปีโอเคไหมประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูต่อนี่คืออธิบายไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ที่บอกไว้ว่าถ้าเกิดสตาร์ทแล้วก็คือต้องแบบเรียกว่าเริ่มไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันอ่ะมาดูแบบนี้นี่ไงคือที่บอกว่าถ้าเกิดเริ่มแล้วเป็นยังไงครับอยู่ไปเรื่อยๆมันจะกำไรเองเห็นไหมมันก็กำไรมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับแต่ละรอบว่ามาเริ่มตอนไหนนะครับอ่ะแต่สุดท้ายเป็นไงในระยะยาวเป็นไงครับกำไรเฮ้ยตรงนี้ล่ะมันไม่ได้บอกว่ากำไรเหรอเนี่ยตรงเนี้ยที่วงไว้ให้ตรงนี้เนี่ยคือตรงนี้ผมบอกว่าอะไรครับ last 2 months คือในตอนเทสขึ้นมาเนี่ยมันมี2เดือนล่าสุดเนี่ย
ที่ยังไม่กําไรแต่ไม่ใช่บอกว่าเข้ามาแล้วปุ๊บเป็นไงกำไรตลอดไม่ใช่นะมีขาดทุนมีกำไรแต่ขอให้อยู่ไปนานๆสักปีครึ่ง2ปีจะกำไรเรียกว่ากำไรเรียกว่ากำไรอย่างมั่นคงแล้วกันแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยบอกว่าจะมีทำ new high ได้ขอสัก2ปีอยู่กับมันไปเป็น passive income ไป2ปีแต่ระหว่าง2ปีนั้นอาจจะมีปันผลมาโมเดลนี้ไม่ได้นำปันผลมาคิดนะครับไม่ได้นำปันผลมาคิดเลยโอเคไหมอันนี้แล้วเป็นยังไงล่ะมากสุดนี่ไงก็คือที่เราเทสมาเนี่ยโหเราทำ optimization เราทำหลายๆอย่างออกมานี่แหละที่เราเทสมา700กว่าครั้งเนี่ยมันอยู่มันมากๆเลยอยู่ที่ประมาณสัก 20% maximum อยู่ที่ 20% ตรงนี้นะครับไม่เกินไปกว่านี้โอเคไหมเป็นไงเพราะงั้นเราก็จะบอกว่ามันเรียกว่า profitable เรียกว่าดีมาก profitable เลยแบบสุดยอดนี่อ่ะเพราะฉะนั้นโมเดลนี้ก็ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือทำมาจากหลายๆอย่างโมเดลนี้ก็ดีนะครับสไลด์น้องนี้น้องทีมงานเราทำมาแบบค่อนข้างจะโอ้โหสุดยอดมากน่ารักด้วยอันนี้คือน้องทีมงานทำมาเป็นสไลด์เลยนะครับต่อมามาดูภาพรวมของโมเดลว่าทำไมมันคือความลับคือยังไงบ้างอันนี้คือเอาความลับมาบอกหมดเลยนะแล้วเรามีให้ลูกค้าใช้ด้วยตอนท้ายๆเนี่ยใครอยากใช้โมเดลนี้เป็นแบบ passive income ใช้ฟรีนะมีทีมงานติดต่อคอนแทคตลอดไม่หายมีเข้าตอนไหนบอกออกตอนไหนบอกจะเข้าจะออกบอกหมดฟรีเสียแค่ค่าคอมค่าคอมก็เป็นไงครับปกติโหแบบมันมีด้วยหลายแบบเนี้ยมีสิครับไม่ใช่ Edge Trade ทำไม่ได้แน่นอนฟรีและดีมีอยู่จริงในโลกโอเคไหมครับถูกต้องใช้คำว่าถูกและดีค่าคอมก็ถูกแล้วมีโมเดลให้ใช้ฟรีมีสเตทให้ติดตามคำถามคือบางครั้งอ่ะนักลงทุนไปเรียนหนังสือไปเรียนมาไปเรียนคอร์สต่างๆมาเคยไหมเขาเคยไหมครับว่าเฮ้ยใช้หน้าเทรดนี้กำไรเคยมีไหมครับว่าเขามาดูสถิติเขาโชว์สถิติไหมว่ากำไรเป็นยังไงส่วนใหญ่เขาไปหยิบยังไงครับไปหยิบตรงที่มันกำไรมาให้ดูโอเคไหมบางคนเอาไปใช้จริงมั่งไม่จริงมั่งต้องไปผ่านประสบการณ์ของเขาโอเคไหมต้องไปผ่านประสบการณ์เรียนรู้เขาอาจจะใช้ได้กำไรนะแต่พอเรามาใช้เป็นไงขาดทุนเอ้ยมันทำไมเพราะว่าเหลี่ยมหรือว่าหน้าเทรดหรือว่าแบบสายตาความคมความชัดเนี่ยมันไม่เหมือนกันความวิเคราะห์ตัดสินใจแอคชั่นกดไม่กดตอก enter ไม่ enter อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันพอมันไม่เหมือนกันมันเลยทำให้พอไปเราไปเรียนมามันเลยทำให้ผลตอบแทนได้ไม่เหมือนกันโอเคไหมผมก็เลยประกาศว่าไม่สอนแล้วไงเลิกสอนเพราะฉะนั้นไอเดียเทรดจะไม่มีคอร์สสอนแบบเสียตังค์อีกแล้วโอเคไหมหมายถึงคอร์สใหม่ๆนะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าอะไรครับเราจะปฏิรูปวงการใหม่ไม่สอนเปลี่ยนจากการสอนมาทำโมเดลเทรดแล้วให้ลูกค้าใช้ฟรีเลยนะใช้ฟรีจริงๆย้ำเลยฟรีด้วยแต่เสียอะไรค่าคอมโอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วมีสเตตให้ติดตามมีให้ดูว่าเฮ้ยเป็นยังไงแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเลิกเรียนเลิกเรียกว่าเลิกสอนแบบเก็บตังค์แล้วไม่มีแหละนะครับตอนนี้ก็เลิกสอนประมาณแบบเสียตังค์เลยนะมีสัมมนาไอ้สัมมนาฟรีหูยังมีอยู่นะสัมมนาฟรีมีให้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลิกสอนมาก็มันปีกว่าแล้วนะปีกว่าเพราะฉะนั้นก็แบบแล้วก็จะเราบอกแล้วไงว่าเราจะไม่สอนอีกแล้วนะจนถึงอายุจนแบบผมอายุ45แล้วเดี๋ยวตอนนั้นค่อยมาดูว่าถ้าเกิดผมจะสอนเนี่ยค่าเรียนเนี่ยแพงมากบอกเลยนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปซะอะไรที่เอามาใช้ฟรีใช้เลยแล้วพอถึง45 46ถ้าเกิดผมเปิดสอนปุ๊บผมปล่อยหมดปล่อยทุกเม็ดโอเคมั้ยไม่เพราะงั้นสุดท้ายทุกคนเกิดมาต้องเสียชีวิตอยู่แล้วถูกมั้ยผมก็คงไม่เก็บไว้จนในตัวผมแล้วก็ตายไปหรอกนะเพราะงั้นผมถ่ายทอดหมดน้องทีมงานผมก็ถ่ายทอดให้โอเคมั้ยครับเพราะงั้นค่อยๆมาเรียนรู้กันไปอ่ะมาดูแรกก่อนเลยmaximum เนี่ยที่เราจะถือเนี่ยคือ10ตัวทำไมต้องเป็น10ตัวไม่เป็น5ตัว7ตัว12ตัว20ตัวโอ้ยอ่ะข้อแรกเยอะๆตัดทิ้งไปก่อนไม่เอาเยอะๆไม่ชอบน้อยๆไปมันเรียกว่ามันอาจจะเวลาเราคำนึงถึงว่าถ้าลูกค้าเยอะๆมันอาจจะแบบโอ้โหไปลากหุ้นน้อยมันไม่โอเคให้เราขอกลางๆแล้วกันกลางๆเอาเป็น10ตัวต้องยอมรับว่าไม่ได้เทสมานะครับว่า10ตัวดี9ตัวดี7ตัวดีผมมองว่ามัน
ไม่ได้มีผลต่างอะไรมากมายขนาดนั้นเอาขอแค่10ตัวแล้วกันเอาเป็นว่าผมขอใช้10ตัวนะครับไม่ได้เทสอันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เทสว่าถือกี่ตัวดีโอเคไหมแต่อันอื่นล่ะข้ออื่นคือ margin ก็คือเราลงทุนเท่าไหร่เอามาหาร10เลยเพราะเรา10สต็อกสมมุติลงทุน1ล้านนะครับก็เอาหาร10ซื้อตัวละแสนถ้าเกิดมันมีกำไรก็ทบไปสมมุติเราขายออกสมมุติเรามีอยู่10ตัวนะครับมีอยู่10ตัว1 2ตึ๊ดๆๆจนถึง10เราขายตัวที่5ออกไปได้เงินมา 150,000 แล้วก็เอาไอ้ 150,000 เนี่ยไปซื้อตัวใหม่เลยโอเคมั้ยคือเราซื้อตัวใหม่ตลอดนะครับโอเคไหมแต่เดี๋ยวเราจะมีเรื่องของ money management มาเกี่ยวข้องเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเฮ้ย money management ตรงไหนนะครับแล้วก็ maximum minimum ที่เรามองว่าเฮ้ย 400,000 บาทถามว่าจำเป็นต้องเป็น 400,000 มั้ยจริงๆอันเนี้ยทำมาเผื่อไว้ว่าโอเคให้ลูกค้าเตรียมเงินไว้สัก 400,000 บาทถามว่าจำเป็นไหมต้อง 400,000 ยังครับยังไม่จำเป็นตั้งแต่แรก 400,000 ถามว่าขอสักเท่าไหร่ดีถ้าเกิดเอาแบบเรียกว่าตรงเนี้ยผมเอาเป็นเรียกว่าเป็นข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่มีเงินไม่ถึงขอว่าเอามาคูณ100หุ้นสมมติราคาหุ้น price มาคูณ100หุ้นก่อนสมมติต่ำสุดคือ100หุ้นใช่ไหมอ่ะได้เท่าไหร่ก็ซื้อไปก่อนพอมีตัวที่2เพราะมันไม่ใช่ซื้อทีเดียว10ตัวพอมีตัวที่2มาอันนี้คือตัวแรกอ่ะตัวที่2สมมติตัวแรกลงทุนไปสักสมมติหุ้นละ5บาทอ่ะหุ้นละ5บาทลงทุนไป500พอเป็นตัวที่2มันหุ้นละ10บาทอ่ะสมมติเป็นราคา5บาทนะตอนแรกอันนี้เป็น10บาทคูณ100เท่าไหร่ 1,000 มาซื้อตัวที่2 1,000 บาท 1,000 บาทนะแต่ต้องไปซื้อตัวแรก500บาทด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันอาจจะยากนิดนึงมันอาจจะโอ้โหเดี๋ยวต้องไปซื้อนั่นซื้อนี่เรียกว่าให้นักลงทุนเตรียมไว้แล้วกันตัวละ 40,000 เรียกว่าตัวละ 40,000 ให้เอาง่ายๆเลยตัวละ 40,000 ถามว่าทำไมต้องเป็นตัวละ 40,000 เพราะตอนเนี้ยเดลต้ามันราคาสูงอ่ะ400กว่าบาทนะ400เพราะฉะนั้นผมก็เอาไว้ที่เดลต้าแล้วกันไม่ให้มันเหมือนกับเวลาเผื่อมันมีเดลต้าเข้ามาในพอร์ตอันนี้เผื่อไว้นะไม่รู้ยังมีเนี่ยเขาจะมีเดลต้าเข้ามาในพอร์ตหรือเปล่าเผื่อไว้แต่อาจจะไม่มีก็ได้นะครับเผื่อว่ามีเดลต้าในพอร์ตจะได้แบบเฮ้ยทุกตัวจะได้แบบใกล้เคียงกันแต่นักลงทุนบอกว่าให้เริ่มแรกขอ10,000 20,000ได้ไหมได้แล้วเกิดค่อยๆขยับไปนะครับแอคชั่นที่ไหนผมเชื่อหลักการ law of one price มากเลยผมเชื่อสิ่งนี้มากหรือเรื่องของ allocate fair law of one price คือทุกคนซื้อด้วยราคาเดียวกันนะครับหรือ allocate fair ทุกคนซื้อด้วยราคาเดียวกัน allocate fair เนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องของกองทุนบางคนไม่รู้จักบางคนไม่เคยใช้ไปใช้เรื่องของราคา intraday เป็นไงเกิด slip trade นั่นนี่นู่นในราคาไม่ตรงกัน portfolio ไม่เหมือนกันไม่เอาไม่ทำนะเพราะฉะนั้นเรา action ที่ ATO โมเดลผมหลายๆโมเดลส่วนใหญ่จะ action ที่ ATOเพราะผมคำหนึ่งข้อแรกเลยคือเรื่องตอนเทสมันก็เป็นไงไม่ต้องกังวลอะไรมากแล้วก็ได้ราคาทุกคนอะโลเคทแฟร์ราคาเดียวกันสุดท้ายอันนี้คือไฮไลท์ผมจะลบทิ้งหมายถึงว่าลบอันอื่นทิ้งแล้วจะเขียนอันนี้แค่เดียว maximum investment per one stock แปลว่าอะไรแปลว่าเราจะลงทุนสูงสุดใน1ตัวเนี่ยเราจะลงทุนเท่าไหร่1ล้านบาทครับต่อให้เราพอร์ตเราเติบโตไปเท่าไหร่ก็ตามพอร์ตเราเติบโตไปเยอะตะเกียบ30กว่าล้าน31จุดกว่าล้านแล้วกันนะจุด xx บาทไม่ใช่แบบเฮ้ยตัวละ3ล้านนักลงทุนลองคิดดูนะเนื่องจากผมเป็นผู้แนะนำการลงทุนเวลาผมทำโมเดลอะไรมันต้องอยู่บนเบสออนที่เรียกว่าความเป็นจริงถ้าตัวละ3ล้านลองคิดดูนะตัวละ3ล้านนักลงทุนเข้าสัก10คนโอ้โหเป็นไงครับกลายถ้าเกิด100คนล่ะเพราะฉะนั้นขอแค่แบบตัวนึงไม่เกินล้านพอมันอาจจะยังพอแบบเฮ้ยสมน้ำสมเนื้อพอประมาณนะครับตรงเนี้ยเรียกว่าต่อไปผมจะออกแบบอันนี้ก็คือเป็นความลับที่3เลยนะต่อไปทิศทางของไอเดียเทรดเนี่ยเราจะทำเป็นเรื่องของ ecosystem investment แปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้จริงๆเรามีเงินอยู่31ล้านโอเคไหมครับเรามีเงินอยู่31ล้านตรงนี้แปลว่าเราใช้แค่ส่วนเดียวเองเราใช้ไปแค่ตรงนี้โอเคไหมเราใช้ไปแค่ตรงนี้นะครับเราใช้ไปส่วนเดียวพอเราใช้ไปส่วนเดียวปุ๊บเฮ้ยมันยังมีอีกส่วนที่เหลือตรงเนี้ยต
ต่อไปผมจะไปคิดโมเดลอื่นๆเพิ่มขึ้นเราจะมีโมเดลอื่นมารองรับเงินเพิ่มขึ้นหรือเราอาจจะเอาไปลงทุนในฟิวเจอร์นะเอาไปลงทุนในฟิวเจอร์ก็ได้เอาไปลงทุนในคอมโบที่ผมมีก็ได้แบบเฮ้ยเรามาแนะนำโปรดักต์ให้นักลงทุนหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับหรือเอาไปลงทุนในออฟชอร์ต่างประเทศนะครับผมมั่นใจว่าเดี๋ยวคันที่กรุ๊ปจะต้องมีต่างประเทศแน่นอนเอามาให้ลูกค้าเลือกใช้อย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยผมขอค้างไว้ก่อนขอค้างไว้หมายความว่าเอาไอ้เงินกว่านี้แต่ถามว่าไอ้เงินส่วนเนี้ยที่เก็บอยู่ในพอร์ตที่มันยังไม่ได้ใช้เนี่ย20กว่าล้านเนี่ยตรงเนี้ยนักลงทุนถอนได้ไหมถอนได้จะไปฝากจะไปซื้อกองทุนกองทุนเราก็มีถูกไหมเราขายกองทุนด้วยนะเพราะฉะนั้นเป็นไงครับโหมเป็นอีโคซิสเต็มที่ค่อนข้างดีเลยผมออกแบบไว้อย่างดีมากไม่ต้องห่วงต่อไปเราจะใช้เงินจัดพอร์ตโฟลิโอเนี่ยอย่างมีเขาเรียกว่าอะไรให้มันสมน้ำสมเนื้อให้มันแบบใช้งานได้ทุกส่วนจริงๆโอเคไหมครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมจะทำเลยนะเพราะฉะนั้นตอนแรกตอนนี้ผมเลยค้างไว้ก่อนว่าอ่ะหนึ่งตัวเนี่ยเราลงทุนไม่เกิน1ล้านบาทโอเคไหมเพราะว่ามันจะได้ไม่มากเกินไปไม่งั้นนะโหผมบอกเลยว่ากราฟไม่ใช่แค่31ล้านแน่ๆถ้าเกิดสมมติเรา fully investmentอ่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติตรงนี้สมมติตรงนี้เป็น18ล้านอ่ะผมคิดตรงนี้แล้วกันถ้าเกิดตรงนี้เป็น10ล้านนักลงทุนลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดเราลงทุนเพิ่มขึ้นผมมันต้องไปสักผมว่าเกือบ100ล้านแล้วแหละจริงๆนะผมมั่นใจว่ามันต้องเกือบ100ล้านจริงๆผมทำเทสไว้ด้วยแต่ผมไม่ได้เอามาโชว์นะผมตกลงกับน้องว่าเฮ้ยเราจะไม่โชว์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวนักลงทุนจะแบบเป็นการชี้นำนักลงทุนเกิดแบบว่าเฮ้ยลงทุนแบบ fully investment ไปเลยเราพยายามจะเชียร์ให้นักลงทุนเรื่องใช้เรื่องของ asset location ใช้เรื่องของ money management เพราะฉะนั้นเราขอแคปไว้ที่ตัวละล้านพอโอเคไหมครับแต่ทีนี้ถามว่าใครจะมากจะน้อยไปกว่านี้ก็แล้วแต่นะอันนี้คำแนะนำของเราแบบนี้นะครับต่อมาอันนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่อื่นยังไม่มีและโมเดลอื่นยังไม่ได้มีนะเรื่องของ margin เราแบ่งเปอร์เซ็นต์ในการลงทุนเนี่ยเป็น0 0หมายความว่าอะไร whole cash 100% อันนี้คือcash 100% นะตรงนี้คือ whole cash 100% เลยเพราะฉะนั้นแปลว่าเรามองตลาดว่ามันเสี่ยงไงเราไม่ลงแต่เราจะมีการปรับพอร์ต 100% คือ fully investment ของเราเฮ้ยแล้ว125 150แปลว่าอะไรอันเนี้ยไปใช้หลักการของ margin เฮ้ยๆๆนักลงทุนบอกเอ้ยกลัวไม่อยากใช้ margin เลยอย่าเพิ่งกลัวใจเย็น margin ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นถ้าเราใช้เป็นผมกล้าพูดนะครับmargin ไม่ได้อันตรายถ้าเราใช้เป็นกับใช้ไม่เป็นต่างกันยังไง margin มีให้อยู่แล้วถูกไหมครับ margin มีให้ลงทุนใช้กันอยู่แล้วใช้เป็นกับใช้ไม่เป็นต่างกันตรงที่ถ้าใช้ margin เป็นเขาจะใช้ leverage ใช้อัตราทดไม่เยอะมากแต่ถ้าใช้ไม่เป็นเขาจะใช้กันเยอะๆเยอะๆแปลว่าอะไรอย่างเช่นใน fxมีให้ใช้เลเวลเลทถึง 1,000 เท่ายังมีเลย100เท่าก็มีนะครับแต่ผมแนะนำนักลงทุนมือใหม่ทั่วๆไปในเซ็ต50 future ตอนนี้ก็ประมาณสัก10เท่า20เท่าก็มีนะเอาแค่10เท่าก็พอแต่ตอนนี้ผมใช้150คือเท่าไหร่ครับ 1.5 เท่าเอง 1.5x เองนะแล้วเหลือส่วนใหญ่ก็คือ 1.25 เพราะฉะนั้นเหมือนกับถามว่าทำไมอ่ะทำไมต้องมี margin ด้วยอ่ะอ้าวก็ในเมื่อเรามั่นใจอ่ะถ้าเรามั่นใจเราต้องแบบ text exposure มากขึ้นถูกไหมมันถึงจะสมน้ำสมเนื้อกับโมเดลและไปกู้ที่ไหนก็กู้ที่โบรกเนี่ยแหละโบรกเกอร์เขามีปล่อยให้กู้นะปล่อยกู้ยังไงเป็นพอร์ตของ margin เลยดอกเบี้ยยังไง 5-6% ต่ออะไรต่อปีถูกไหมหมายถึงน้อยไหมน้อยนะน้อยมาก 5-6% ต่อปีนักลงทุนช็อกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงนะน้อยไหมครับน้อยแล้วก็ไม่มีปัญหานักลงทุนแบบถือไปได้เรื่อยเลยโบรกเกอร์บอกไม่เรียกเก็บหมายถึงว่าไม่บังคับโอเคไหมครับนักลงทุนไม่บังคับปิดแต่ถ้าเกิดขาดทุนก็บังคับปิดนะแต่ถ้าเกิดไม่ยังกำไรอยู่ก็ถือต่อไปได้เลยดีไหมดีมากบอกเลย margin เนี่ยถ้าเกิดใช้เป็นดีมากนะครับลองคิดดูนะถ้าเกิดผมให้ใช้2เท่า3เท่าพอเติบโตไปกว่านี้อีกเยอะมากเลยแต่ไม่ได้ให้ใช้แค่0จนถึงแค่150%พออ่ะ
ถามว่ามีตอนถือ 0% มั้ยนี่ไงครับเดี๋ยวผมให้ดูนะกลับมาที่รูปนี้นักลงทุนเห็นตรงนี้มั้ยครับแฟดมั้ยแปลว่าตอนนี้พอร์ตเป็นไงครับแทบไม่ได้ถือสถานะอะไรเลยโอเคมั้ยหรืออาจจะไม่ถืออะไรแต่พอเวลามันขึ้นมาเป็นไงโอ้โหเทคเอ็กโพเชอร์เป็นไงตามทันแป้งๆๆๆขึ้นมาตรงนี้เป็นไงครับแฟดนานเลยตรงเนี้ยแทบจะแบบพอร์ตแทบจะไม่ขยับโอเคมั้ยเนี่ยมีที่ 0% หลายจุดนะพอร์ตไม่ขยับนะครับลองมาดูกันอีกทีตรงนี้นี่อันนี้ผมอธิบายไปแล้วนะว่าทำไม margin 125-150% นี่คือใช้เป็นใช้ไม่เป็นตรงนี้นี่อันนี้คืออธิบายว่าโอเค leverage คืออะไรก็เหมือนกับอย่างเช่น leverage มันเหมือนกับในตอนเช้าเราตื่นมาเงี้ยเราจะไป BTS หรือเราจะไปรถเมย์หรือเราจะขับรถไปทำงานเราเลือกได้ถูกมั้ยหรือเราจะใช้ไปมอไซค์วินเข้าใจมั้ยครับโอเคนะเพราะฉะนั้น leverage คือเอ้ยถ้าเกิดเราไม่ใช้ leverage หรือไปไงเราเดินไปถ้าเราไม่ใช้ leverage เลยคือเดินไปแต่ถ้าเกิดใช้ leverage อ่ะเราก็มาเลือก BTS เลือกรถเมล์เลือกมอไซเลือกขับรถไปแบบนั้นโอเคไหมอันนี้คือเรื่องของการใช้ leverage ในชีวิตประจำวันหรืออันนี้คือเรื่องของการใช้ leverage ในการลงทุนอ่ะนี่คือเรื่องของคาร์นะนะอ่ะถ้าเกิดเราไม่เราแบบ normal investment อ่ะก็เราแบบนี้ก็ก้อนนึงนี่ก็ก้อนนึงลงทุนเท่าเดิมไม่อะไรมากแต่ถ้าเกิดพอเราใช้ leverage เงินลงทุนของเราเป็นไงนี่แต่เราเป็นไงครับใช้เราได้เงินลงทุนมากขึ้นถ้าเกิดเนี่ยแหละตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็น leverage เพราะว่าเราไปหาเงินลงทุนมาเป็นไงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงคือขอให้ใช้ให้เป็นถ้าเกิดใช้ไม่เป็นมีปัญหาแน่นอนใช้เป็นกับใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นเริ่มใช้ยังไม่เคยใช้ขอสัก 1.5 เท่า 1.25 แค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งไป2เท่า3เท่า4เท่า5เท่า10เท่าอย่าเพิ่งเอาแค่น้อยๆก่อนโอเคไหมครับต่อมามาดูว่าเฮ้ยเป็นยังไงไหนมาโมว่าเฮ้ยพอร์ตเป็น0จริงหรือเปล่านี่นี่ลองดูครับมีพีเรียดตรงนี้ที่เป็น0นี่ในตรงแม้นี่มีช่วงนึงตรงนี้ก็มีเป็น0ตรงนี้ก็มีเป็น0นี่มีเป็น0หลายรอบนะนะครับลองดูซิว่าเฮ้ยถ้ามันเป็น0แล้วอ่ะมาดูจุดที่1ก่อนตรงโซนนี้นะครับอันนี้คือจุดที่1นะเรามาดูนะครับว่าตอนนี้คือเรายัง 100% มันอยู่ตรงนี้นี่อันนี้คือ 100% นะอ่ะ 100% อยู่ตรงนี้ปุ๊บมีไปถึง100อ่ะเนี่ยประมาณ 100% นะครับเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆสเกลผมว่ามันน่าจะแบบอ่ะเนี่ย 100% ผมมองว่าน่าจะเป็นเส้นนี้มากกว่าอันนี้คือ 100% ปึ๊บพอเป็นไงเฮ้ยตลาดเริ่มไม่ดีเฮ้ยผมก็เป็นไงเริ่มออกมาเหลือ75เริ่มเหลือ50นี่ตรงนี้จุดนี้0เราอยู่นี่0นี่ลงมาถึง0สังเกตเราเป็น0เนี่ยตรงนี้ละโซนแถวๆนี้เป็นไงเราขายไปก่อนแล้วตลาดลงมาเป็นไงเรานิ่งแต่พอตลาดจะเริ่มขึ้นเราเป็นไงเราเริ่มเทคไปละเป็น25เป็น50เป็น100แล้วก็มี125ตรงนี้คือ125แล้วนะตรงนี้คือ125นี่เป็น125แล้วเราก็อินเวสต์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆๆๆมานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยตรงนี้เห็นไหม125เนี่ยพอร์ตตรงนี้เป็น125%นะครับก็คือ 1.25 เท่าใช้เลเวอเรจแค่ไหนเอง 25% นะครับน้อยมากตรงจุดนี้เราใช้ leverage ไปปึ๊ดๆอ่ะตลาดไม่ดีเราเริ่มถอยลงมานะครับแบบนี้มาดูโควิดมีโควิดประมาณปี20ถัดไปหน่อยนี่น่าจะเป็นสีส้มเนี่ยคือของเซตนะครับสีส้มคือของเซตนี่โควิดมาตอนไหนนะมาปี20ใช่ไหมมาปี20นะครับน่าจะเป็นช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้แหละที่มันลงมาแรงๆนี่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้เป็นไงครับเราปรับพอร์ตมาปุ๊บเป็นไงโอ้โหเป็น0ตั้งแต่ตรงประมาณแถวๆนี้เลยนะแถวๆนี้แหละผมไม่รู้อยู่ตรงไหนนะแล้วก็เป็นไงครับเราก็แฟดไปแล้วเห็นไหมตะกี้ที่เราเห็นตรงนี้ไงครับพอนี่ไงพอมันแฟดปุ๊บเป็นไงแปลว่าเราไม่ได้ลงทุนถูกไหมพอเราไม่ได้ลงทุนปุ๊บมันก็โอเคเนาะมันก็แบบไม่กระทบต่อพอร์ตเรานะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเป็นไงมันก็เติบโตแล้วก็ลงทุนต่อมาเรื่อยๆอันนี้คือสิ้นปี20แล้วมาดูเทียบกับเซต equity ของเราเป็นไงโอ้โหห่างกับเซตนี่เซตแทบจะไม่เติบโตเลยเซตแทบจะไม่ไปไหนแต่พอร์ตของเราเป็นไงเติบโตขึ้นมา30เท่าจากที่เราก็ไม่ได้ fully investment ทั้งหมดนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นฝากไว้4อย่างนะเราจะแอคชั่นที่4อย่างเท่านั้นที่ ATO ก็คือ1เปิดสถานะ
ปิดสถานะแล้วก็ซื้อเพิ่มบางส่วนปิดบางส่วนนะเปิดเปิดปิดปิดแค่นี้แหละเดี๋ยวจะมีทีมงานน้องๆทีมงานเนี่ยคอยบอกให้นะครับมาดูตรงนี้พอร์ตโฟลิโอของเราอันนี้คือผมเทสกับกลุ่มย่อยก่อนเทสกับกลุ่มจำกัดก่อนอันนี้คือเริ่มเทสมาใหม่เพราะตั้งแต่1มีนา2021นะและเดี๋ยวเราจะเปิด Public ให้ลูกค้าทุกคนใช้1เมษา21อันนี้คือ Public ทุกคนได้ใช้แต่เดี๋ยวมาอธิบายก่อนว่าใช้ยังไงนะครับอ่ะตารางนี้เดี๋ยวน้องๆทีมงานก็จะอธิบายด้วยนะครับน้องๆงงตรงไหนปรึกษาทีมงานได้เลยนะครับโอเคอันดับแรกตรงนี้เงินเริ่มต้น1ล้านบาทปรับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แต่นักลงทุนสามารถไปคิดเองได้หรือให้น้องๆทีมงานคิดให้ได้ให้น้องๆทีมงานคีย์ให้ได้ช่วยคีย์ได้แต่ต้องบันทึกเทปนะต้องบันทึกเทปอ่ะอันนี้ก็จะบอกเลยว่าสถานะของวันไหนวันที่17นะครับเดี๋ยวเราจะมีเขียนเพิ่มว่าเราเริ่มให้น้องทุนเริ่มใช้เนี่ย1เมษายนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเจมาร์อ่ะนี่ที่เข้าใหม่ๆเลยนะเราไม่ได้เอาแบบว่าเราเอาสัญญาณใหม่ๆมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิด1เมษายนทุกอันก็จะเคลียร์ทิ้งแล้วก็เริ่มใหม่โอเคไหมครับเริ่มไปพร้อมๆกันเลยตั้งแต่1เมษายนอาเจมาร์ก็เพิ่งเริ่มเหมือนกัน IVL Top IRPC SPRC โอเคไหมครับอันนี้คือแล้วต่อมาเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ก็คือตัวพอร์ตนะครับเดี๋ยวไปอธิบายข้างหลังอีกทีนึงนะแล้วก็อันนี้ต่างๆต่างนานาว่าโอเคมันมีอะไรบ้างมันมีเรื่องของชื่อหุ้น Average ราคาลาสเนี่ยจะมีเป็น2ช่วงก็คือช่วงที่ Open ก็คือช่วงที่ Closeนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราไม่ได้ดึงราคาเรียลไทม์มาถ้าเกิดตลาดยังไม่เปิดมันจะไปดึงราคาโคลสของวันก่อนหน้ามาแต่ถ้าเกิดตลาดเปิดแล้วจะไปดึงราคาโอเพ่นของวันล่าสุดมาถ้าเกิดตลาดปิดวันนี้มันก็จะไปดึงที่ราคาปิดของวันนี้มานะครับประมาณนี้แล้ววอลุ่มก็จะคิดคำนวณมาให้เรียบร้อยเลยตามสัดส่วนงานเงินลงทุนแล้วก็ตัวมูลค่าเราลงทุนตัวนี้ไปเท่าไหร่เอ้ยตอนนี้มูลค่าของตัวนี้มีเป็นเท่าไหร่ก็จะบอกมานะครับโอเคเนาะแล้วก็ performance เฮ้ยบวกกี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้ตัวเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ย 3.19 เนี่ยโอ้โหทำไมมันดูเยอะจังเอ้ยมันดูน้อยจังถ้าเกิดเทียบกับ5ตัวเพราะว่าเราไปหาร1ล้านโอเคไหมครับเอาไปหาร1ล้านเพราะว่ายังมีอีก5ตัวที่เรายังไม่ได้เอามาลงทุนแต่เรายังเรียกว่าเราเก็บแคชไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นมันมีต้นทุนเหมือนกันเราต้องไปหาตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้น Open ที่ ATO มีอะไรมั่งก็มี SPRC จำนวนเท่าไรอันนี้อ้างอิงจากราคาปิดก่อนหน้านะครับแต่เราใช้แต่เนี่ยไม่แนะนำให้ใช้ราคา ATO นะแนะนำให้ใช้เป็นราคา Last หรือว่าราคา Close ของวันก่อนหน้าบวกสัก1หรือ2ติ๊กก็ได้นะครับเรื่องพวกนี้เดี๋ยวถามๆน้องๆทีมงานได้นะครับแล้วก็ปิดสถานะเนี่ยก็ใช้ราคา ATO ได้ตอนปิด ATO ได้โอเคไหมครับตรงนี้คือไฮไลท์สำคัญที่สุดเลยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าวันที่แล้วเราถือมูลค่าพอร์ตรวมเนี่ยถือกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือบอกว่าถ้าเกิด 100% เนี่ยแปลว่าเราโฮแคช 100% แล้ววันนี้ล่ะเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรมั้ยอ๋อเรายังโฮแคช 100% อยู่ไม่ต้องเป็น125ยังไม่ต้องเป็น75โอเคไหมครับนะครับประมาณนี้อ่ะมาดูกันว่าเดี๋ยวอธิบายมันอันนี้คือชื่อหุ้นอ่ะบอกไปแล้วอันนี้คือราคา average cost average cost เนี่ยมันก็คือมันจะคิดให้หมดเลยว่าถ้าเกิดเรามีซื้อหุ้นเพิ่ม average ก็ต้องเปลี่ยนถูกมั้ย average ต้องเปลี่ยนราคาลาสก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนตลอดนะครับแต่ไม่ได้ปิดระหว่างวันไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้ววอลุ่มก็มีการปรับเปลี่ยนโนชันนอลก็มีการปรับเปลี่ยนเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นตรงนี้นักลงทุนไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ติดตามดูเฉยๆแล้วก็มาแอคชั่นที่ ATO ว่าเราจะแอคชั่นอะไรยังไงแต่อย่าลืมนะไม่ได้ใช้ราคา ATO ใช้เป็นราคาลาสก็คือราคาโคลสบวก1 2ติ๊กถามน้องๆทีมงานให้ดูว่าเฮ้ยติดตามให้หน่อยว่าราคามันมีเปลี่ยนไหมแล้วก็สุดท้ายคือตรงนี้ที่บอกไว้ว่าสำคัญที่สุดคือตัวเรื่องของเรียกว่าผมจะเรียกว่า capital ratio ให้ดูว่าวันนี้สัดส่วนของเราอะเงินลงทุนของเราเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะทำอยู่เนี่ยก็คือเปลี่ยนจากการสอนที่แบบเป็นแบบ abstract หมายความว่าจับต้องไม่ได้ไม่รู้ว่าอันไหนใช้ยังไงแล้วคนหลายๆคนก็ได้ผลตอบแทนไม่เหมือนกันผมจะพยายามทำฐานลูกค้าของผมเนี่ยมีโมเดลมีเรียกว่าแนวคิดลอจิกแล้วต่อไปนักลงทุนท่านไหนที่ไม่เข้าใจการลงทุนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องหุ้นไม่ต้องไปเรียนมาศึกษาพวกเนี้ยมาศึกษาคลิปเนี้ยแค่30นาทีเนี่ยแล้วก็ต่อไปอาจจะมีอีกหลายๆคลิปเป็นผมจะทำเป็นเหมือน on shelf เลยผมบอกไปเลยนะผมจะทำสินค้าเนี่ย on shelf ทำโมเดล on shelf ตั้งแต่ถูกจนแพงโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำโมเดลออนเชลขึ้นมานักลงทุนชอบแบบไหนต่อไปเราจะขายโมเดลแบบว่าขายโมเดลแบบเพราะให้ขายไอเดียนะไม่ได้ขายเก็บตังค์นะหมายถึงว่าให้นักลงทุนมาใช้โมเดลแล้วแบบเอ้ยชอบความเสี่ยงแบบนี้ชอบโมเดลเติบโตแบบนี้
ชอบสภาพคล่องแบบนี้ใช้โมเดลนี้ชอบไวๆหน่อยไปอีกโมเดลหนึ่งชอบมั่นคงอีกโมเดลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหลากหลายเหมือนกับให้มีความหลากหลายของโมเดลโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเรียนเลิกเรียนผมบอกเลยต่อไปเนี้ยเลิกเรียนนะครับอยากเรียนเรียนเพื่อเก็บเป็นความรู้ได้เอามาสร้างโมเดลได้แล้วถ้าเกิดนักทุนท่านไหนมีความรู้อยากสร้างโมเดลแต่ไม่สะดวกการทำเทสไม่สะดวกในการทำแบ็กเทสบอกผมมาผมมีทีมงานในกอทำโมเดลให้แล้วบอกเลยว่าเป็นความลับมากนักลงทุนใช้ก็เอาไปใช้คนเดียวนะผมบอกเลยว่าด้วยสัจจะของ Idea Trade ผมไม่มีการหักหลังลูกค้าอยู่แล้วอย่างแน่นอนโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราทำงานกันแบบตรงไปตรงมาชัดเจนกัน 100% อันไหนผมให้ใช้ฟรีผมให้ใช้ฟรีเลยผมไม่เก็บตังค์หลายๆอย่างที่ผมให้ใช้เนี่ยโมเดลเทรดผมหลายๆตัวไม่ใช่หลายๆตัวดีกว่าทุกตัวให้ใช้ฟรีหมดไม่เก็บตังค์แล้วผลตอบแทนเป็นยังไงอยากดูไหมครับก่อนจากกันก่อนจากกันวันนี้จะจบเนื้อหาสาระแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือในห้องลูกค้าผมนะเดี๋ยวผมไปให้ดูเนี่ยผมจะมีโมเดลอย่างเงี้ยให้อันนี้คือลงทุนในฟิวเจอร์อย่างเงี้ยลงทุนในฟิวเจอร์อย่างเงี้ยกำไร 80% 60% 80% 70% ตั้งแต่เริ่มหมายถึงตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะตั้งแต่เริ่มใช้โมเดลเลยนะเก็บตังค์ไหมเปล่าไม่ได้เก็บตังค์ให้ใช้ฟรีแล้วเปิดเผยอย่างเงี้ยมาตลอดเริ่มแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มตั้งแต่ตอนปีเนี่ยอันนี้คือเริ่มซิน19เริ่มอันนี้ก็19มีอะไรละจะเนี่ยนี่คือจะครบรอบ2ปีแล้วที่เปิดเผยลูกค้าใช้แบบเนี้ยมาโดยตลอดหลายๆโมเดลผมให้ลูกค้าใช้ฟรีมา 5-6 ปีโอเคไหมครับอันนี้เพิ่งเริ่มใช้แบบเป็นแพร่หลายมาอย่างคอมโบเนี่ยใช้ไปแล้ว5ปีโอเคไหมครับเพราะฉันบอกเลยว่าไม่มีเก็บตังค์ไม่มีเก็บตังค์เนาะแล้ว2021นี่ไงก็เนี่ยก็จะครบแหละนะครับ2ปีเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าทุกๆอย่างผมไม่ใช้ฟรีคือฟรีแล้วมีทีมงานถึงตี3อ่ะคิดดูว่ามีบล็อกไหนหรือมีที่ไหนอย่างเงี้ยอ่ะวันเดเรคชั่นอย่างเงี้ยผมก็เริ่มให้ลูกค้าใช้มาแล้วนะครับอย่างคอมโบผมก็มีให้ใช้มา5ปีแล้วนะครับแล้วก็อย่างอันเนี้ยเนี่ย LVO ก็กำไร 50% ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่19เช่นเดียวกันโอเคมั้ยครับแล้วตอนนี้ก็มี Open APIอันนี้คือ product ของเราทั้งหมดเลยอ่ะลองมาดูซิว่าเรามีอะไรบ้างนี่เนี่ยทองเราก็มีคำแนะนำนะครับเรามีคำแนะนำอย่างเงี้ยตลอดจะเข้าจะออกเรามีคำแนะนำตลอดนะครับอันนี้ให้ดูเป็นรูปอย่างเดียวจริงๆอ่ะแล้วเราทำกราฟแบบนี้ให้ด้วยนับมีแบบมีหมดนะครับอย่างเงี้ยตีกราฟให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วลองดูตรงนี้นะครับว่ามีสรุปรายวันให้ด้วยว่าวันนี้เป็นยังไงสรุปภาพรวมตลาดไม่ต้องฟังไม่ต้องเราทำเป็นข้อความไปเลยอ่านอย่างเดียวนะครับมีลองให้มีอันนี้คือสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงในฟิวเจอร์มีให้ลองให้ช็อตในฟิวเจอร์วันเดียวกันซีรีส์เดียวกันไม่คิด IM ด้วย IM เป็น0เลยดีไหมดีที่อื่นก็ไม่มีที่อื่นไม่มีอันนี้คือเซมซีรีส์เห็นไหมมีข้อควรระวังให้เอาไปใช้บอกจุดด้อยของมันด้วยว่าต้องระวังอะไรนะครับแบบนี้อันนี้มีกองทุนมีคำแนะนำกองทุนให้ด้วยหลักการง่ายๆซื้อกองทุนอยู่แล้วเปลี่ยนที่ซื้อย้ายที่ซื้อมาซื้อกับเราค่าคอมค่าธรรมเนียมเท่าเดิมได้บริการที่ดีขึ้นได้คำแนะนำกองทุนที่ดีขึ้นอีกมีที่ไหนครับแบบนี้บอกเลยว่าโหถูกและดีมีอยู่จริงบอกเลยนะอันนี้คือกองทุนที่เราแนะนำนะครับมีกองทุนที่เป็น IPO แล้วก็แนะนำสัมมนาโอ้โหค่าคอมถูกฟรีสัมมนาฟรีนี่เห็นไหมเห็นตัวใหญ่ไหมฟรีเรื่องอะไรเรื่องนี้quantitative trading ใครมีสอนอ่ะไม่มีที่ไหนสอนเรามีสอนฟรีดีไหมดีชอบถามเองตอบเองไอ้ Trade Dilan เรียนสดไม่ทันคิดให้ครบทั้งหมดแล้วผมบอกเลยว่าผมคิดให้ครบหมดเลยเรียนสดไม่ทันไม่ว่างเรียนสดเรามีเทปให้รีรันได้แล้วรีรันไม่ต้องไปหาแยกเป็นเรื่องให้เรียบร้อยเลยอยากดูเรื่องไหนเข้าไปช็อปเลยฟรีแล้วรวยมันทำกิจการอะไรของมันนะหลายๆคนงงเฮ้ยมันทำกิจการอะไรของมันฟรีอย่างเดียวเลยเก็บตังค์ตรงไหนอะค่าคอมอย่างเดียวมาเป็นลูกค้าเราเหอะนะทุกอย่างบอกเลยว่าดีหมดดีเยอะเลยมีดีอีกเยอะนะครับอันนี้ก็ฟรีคอร์สอันนี้ก็มีอีกฟรีมี private wealth มีคลินิกหุ้นด้วยมีคลินิกหุ้นติดหุ้นอยู่ดอยอยู่มาปรึกษาได้ฟรีไหมฟรีดิฟรี private ไหม private
รอบละ1คน2ชั่วโมงเนี่ย10โมงถึงเที่ยง1คนบ่าย2ถึง4โมง1คนฟรีขับรถมามีที่จอดรถให้ฟรีอีกไม่เก็บตังค์ไม่เสียตังค์สักอย่างนะมีเครื่องดื่มให้กินด้วยมีขนมให้กินอีกนะครับอันนี้แตกต่างกับเมื่อกี้ติดหุ้นอยู่อยากแก้หุ้นอยากสร้างพอร์ตใหม่อยากรีโนเวทใหม่อยากทำอะไรใหม่มาทำอันนี้แต่อันนี้คือไม่มีแนวคิดไม่มีไอเดียไม่มีอะไรเลยมีอย่างเดียวตังค์มีตังค์อันนี้คือมีตังค์นะมีตังค์มาไม่มีไอเดียเดี๋ยวเรามีทีมจัดให้ดูแลให้อย่างดีเลยนะครับนี่ก็มีคุยถึงตีสามบอกเลยมีคุยถึงตีสามแล้วอันอีกอันนึงเรามีห้องไลน์แยกให้อีกนี่เรามีห้องไลน์แยกให้ด้วยนี่เรามีห้องไลน์แยกเลยอันนี้คือห้องรวมลูกค้าพันกว่าคนที่แอคทีฟอยู่จะอยู่ในห้องนี้มีห้องซิกเนลอย่างเดียวไม่มีคุยกันเห็นไหมห้ามพูดคุยส่งสัญญาณอย่างเดียวเราเริ่มทำก่อนต้นๆเลยครับตอนนี้เราเห็นหลากหลายทำดีผมบอกเลยอะไรที่ผมทำแล้วดีก๊อปปี้ไปใช้เลยผมยินดีเอาไปใช้เพื่อยกตลาดยกระดับตลาดหุ้นไทยอันไหนใช้แล้วดีเอาไปใช้อันนี้สำหรับ LVO IDRT เฉพาะเลยเป็นสัญญาณเฉพาะกองทุนมีไหมมีแยกเฉพาะกองทุนอีกเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะเฮ้ยคนที่จะเทรดกองทุนอย่างเดียวมีไหมหุ้นอย่างเดียวล่ะหุ้นอย่างเดียวก็มีโอ้โหหลากหลายไหมหลากหลายเลยนะเปิดนี่เปิดบัญชีได้หลายพอร์ตอีก multi account เปิดหลายพอร์ตได้เปิดหลายพอร์ตได้โอเคไหมครับประมาณนี้เลยโอเคไหมครับเพราะฉันถึงบอกไงว่าเฮ้ยมันแจ่มมากมันกู๊ดมากแล้วตอนนี้สิ่งที่เรามีเนี่ยคืออีกอันนึงคือฝากเงินเรียลไทม์ฝากเงินเรียลไทม์เนี่ยคือฝากปุ๊บเข้าปั๊บมีนะฝากเลยฝากปุ๊บเข้าปั๊บเนี่ยในทีเฟกไม่เกิน3นาทีไม่เกิน3วิไม่ใช่ไม่เกิน3นาทีนะไม่เกิน3วิฝากปุ๊บเข้าปั๊บใช้คำนี้ได้เลยนะใช้คำนี้ได้เลยฝากปุ๊บเข้าปั๊บโอเคนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหลังจากวันนี้อยากรู้เรื่องโมเดลอยากใช้โมเดลอยากถามรายละเอียดเกี่ยวกับโมเดลทักไลน์แอดนี้ได้เลยสแกน QR code เลยถามมาได้เลยมีคนตอบวันธรรมดามีคนตอบถึงตีสามมีทีมงานตอบถึงตีสามรู้เรื่องรู้ทุกเรื่องนะครับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยรู้หมดนะรู้ไปหมดไม่ใช่ไหมรู้จริงนะรู้จริงนะครับโอเคงั้นเรียกว่าต้องขอบคุณและสวัสดีครับพบกันในความรู้ตอนต่อไปแล้วกันโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ